สวัสดีครับพบกับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับอยู่ที่หกเหวียนตือนะครับก็เป็นคล้ายๆกับอะไรล่ะครับเป็นทะเลสาบเล็กๆแล้วก็เป็นกึ่งสวนสาธารณะในเมืองฮานอยนะครับก็จะมีคนขายของริมน้ำนะครับแล้วก็คนมานั่งเล่นนะฮะที่ฮานอยมีสวนสาธารณะเล็กๆเยอะนะครับนี่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับนี่มีคนเวียดขี่จักรยานมาจอดไหมคือบ้านเราเนี่ยจะมีแต่สวนใหญ่ๆแล้วก็ต้องขับรถไปนะครับนั่งรถไปฮะแต่ว่าของเวียดนามเนี่ยก็จะมีแบบเล็กๆอยู่ในละแวกใกล้บ้านนะครับซึ่งบ้านเราตรงนี้ยังขาดอยู่นะครับของเมืองไทยนี่ครับก็มีเล็กๆมุมเล็กๆมุมสงบมีต้นไม้สวยๆมีดอกไม้ดูนะครับตามได้ Channel ฟรีไทยนะครับก็ผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับต่อไปเมืองเราเนี่ยจะทำผังเมืองหรือจะขยายอะไรเนี่ยสวนสาธารณะเล็กๆเนี่ยก็จริงผมว่าเวิร์กนะครับแล้วก็ของเขาเนี่ยอย่างตรงนี้ไม่มีกั้นรั้วนะครับนะฮะไม่มีกั้นรั้วนะครับของเราเนี่ยนอกจากหายากแล้วยังกั้นรั้วไม่ให้คนเข้าอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับจากเมืองฮานอยประเทศเวียดนามครับ